สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาคมสถาปนิกนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นหัวข้อของกลุ่มแสงสัมมนานะครับเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับแสงครั้งที่9นะครับหัวข้อวันนี้ก็คือ Entertaining Light นะครับแสงเพื่อความบันเทิงผมไม่สามารถจะเสนอกินได้ถ้าผมไม่มีแสงครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันที่1ของแสงเลยคือสื่อสารกับคนดูว่าเรากำลังทำอะไรให้เขาดูเราอยากให้เขาเห็นอะไรอยากจะเห็นอะไรสมมติว่าเราต้องอยากตูนอยากจะไปเกลียดกีตาร์เราอยากไฟเขาคนดูก็ไปดูเขาแหละคนดูก็ไปดูแสงของผมที่ย้อนมาจากผนังสมมติแสงมันคือการสื่อสารแล้วก็การบอกว่าใครจะต้องทำอะไรตรงนี้นี่คือฟังก์ชันหลักความสวยนี่ก็เป็นเรื่องถัดมานะครับฟังก์ชันแมปปิ้งกับไอ้ส่วนที่ทำซีจีมันคือต่อเนื่องกันมามันเป็นเพียงแค่มีเดียอีกมีเดียนึงที่ใช้มันก็คือมีเดียเดียวกันแต่แค่เราได้เรียนรู้อันอื่นที่มันเกี่ยวกับสเปซมากขึ้นเกี่ยวกับ visibility ในการมองที่มันไม่ใช่มองแค่เหมือน4ต่อ3จอทีวีแต่ทีนี้หมายถึงว่าอย่างเอ็มพอเทียเนี่ยคือพี่จิ๊บเห็นรูปการแต่มันก็มีความโค้งที่มันลึกเข้าไปอันนี้ค่ะพอมันเป็นเหมือนตอนที่เราดีไซน์ถ้าเกิดทุกคนคิดก็คงจะคิดว่าเราออกแบบเป็นสี่เหลี่ยม ไม่ใช่คือเนื่องจากมันมีแบบไอ้จังหวะที่มันนูนแล้วไอ้นูนเนี่ยเวลาโปรเจคเตอร์มันยิงเข้าไปอ่ะมันจะมีความที่เป็นดิสทอร์ตของตึกภาพที่เห็นเหมือนเอาแค่ง่ายๆแบบคาแรคเตอร์ของโอเอซีขึ้นแมวเยินอย่างเงี้ยแมวลูกหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาคือพอขึ้นเสร็จเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นของแมวโลโก้ที่ขึ้นตำแหน่งไหนที่ห้ามขึ้นเด็ดขาดอย่างเงี้ยพอขึ้นไปโลโก้เขาเพี้ยนแน่นอนเราจะปรับยังไงมันไม่มีทางถูก CI เขาแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็คือเราต้องมานั่งหาโพสิชันที่ดีของตึกคือมันมีเฟเจอร์หนึ่งของแบบพี่คนนี้ครับที่เป็นคูลาคือมันโปรแกรมแบบพี่มันชื่อคูลามันมีเฟเจอร์ของการเอาเว็บหน้าเว็บไซต์เนี่ยขึ้นจอได้คือเมื่อเปิด Google เนี่ย Google ก็จะไปขึ้นบนนี้ได้เราก็ต้องเอานักจิตที่มีเนี่ยไปยัดใส่เว็บไซต์แล้วก็ไปทำบนนี้ซึ่งตัว input เนี่ยปกติเราก็จะคุ้นชินอยู่แล้วอย่างเช่นแบบพวกคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น input ตัวหนึ่งหรือเมาส์เงี้ยก็ถือเป็น input ตัวหนึ่งหรือว่าพวกจอทัชสกรีนที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะมี input ที่มากกว่านั้นไปอีกก็มันก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้ได้ซึ่งแสงเนี้ยมันจะเป็นอินฟราเรดที่เรามองไม่เห็นมากระทบกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถาปนิกอยากต้องการที่จะทำอะไรกับจุดเหล่านี้ก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างตัวเซ็นเซอร์ให้ดูสักตัวหนึ่งก็จะเป็นตัววัดแรงสั่นเมื่อกี้ครับเรียกว่าเกียร์โซ่คือได้ตึกต้องตึกได้ไหมได้ถ้าผมติดที่อาคารเลยให้แบบคนดูกระโดดในจังหวะนี้ตึกแล้วรับน้ำหนักความสั่นแล้วแบบว่าสั่นต้องถึงมีเทคก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะจริงเวลารับมันจะมาเหมือนเป็นกราฟเลยอะเพราะแบบสั่นมากน้อยเซนเซอร์เข้าไปคอนโทรลเลอร์อีกทีมันกดแล้วก็ส่งค่าเข้าคอมใช่แล้วก็ไปขยับเรือแต่ว่าถ้ามันเซนซิทีฟขนาดที่ขยับได้เคลื่อนได้นี่จะรวยกว่านี้ใช่ครับใช่ไม่คิดถึงเลย